ยกเว้นเรื่องแวตนะฮะยกเว้นเรื่องแวตนะฮะสองรอบนะครับแล้วก็ยกเว้นเรื่องในหน้าต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลไปซื้อตรงกับบริษัทในหน้าของไฟเซอร์สปุกนิกโมเดอร์นาไม่ได้สวัสดีครับวันนี้ก็ขอคุยกันช่วงค่ำๆนะครับแต่รอคนมามากๆนิดนึงนะฮะจะคุยกันเรื่องการนำเข้าวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะการนำเข้าวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนมาดูว่ามันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับสวัสดีคุณต้นฮะสวัสดีทุกคนนะครับฮะกดหัวใจกันหมดวันนี้ผมยังสุขภาพดีอยู่นะฮะสุขภาพดีฮะวันนี้ก็ไปเดินรอบสนามมาประมาณสัก5กิโลครึ่งนะครับแล้วก็อบตัวสตรีมอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะพอรู้สึกว่าน้ำหนักเริ่มเยอะนะครับน้ำหนักเริ่มเยอะสวัสดีทุกคนนะฮะก็วันนี้จะพูดเรื่องว่าด้วยการนำเข้าวัคซีนของโรงพยาบาลเอกชนนะฮะว่าณปัจจุบันมันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะฮะอะไรบ้างวันนี้จากที่ผมดูข่าวนะฮะวันนี้รายการของใครนะของคุณทนายดนายเอกมหาสวัสดิ์นะฮะกับแมวสาวสัมภาษณ์นายแพทย์บุญวนาสินนะฮะรู้สึกจะเป็นสมาคมโรงพยาบาลเอกชนของประเทศไทยนะฮะที่กำลังติดต่อนะฮะติดต่อไฟเซอร์ติดต่อโมเดอร์นาแล้วสปุกนิกในนามโรงพยาบาลเอกชนนะฮะเพื่อมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุปสรรคในการนำเข้าในการขึ้นทะเบียนหรือการขออย.เนี่ยของในของตัวแทนวัคซีนยี่ห้อต่างๆมีอุปสรรคมากน้อยแค่ไหนนะครับคือเอาง่ายๆนะครับคิดง่ายๆนะครับณปัจจุบันเนี่ยการนำเข้าวัคซีนเนี่ยเอกชนเนี่ยจะนำเข้ามาค่อนข้างลำบากมากเลยแทบเอาเข้ามาไม่ได้เลยเพราะว่ากติกาเนี่ยเขาออกประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินปี2548แล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยยึดอำนาจพระราชบัญญัติว่าด้วยความมั่นคงทางวัคซีนแห่งชาติเนี่ยเอาไปเป็นอำนาจของตัวเองแล้วก็อำนาจในส่วนของการอนุมัติการขึ้นทะเบียนตำรับยาเพราะว่าวัคซีนเนี่ยคือยาถูกไหมฮะเป็นการป้องกันหรือการรักษาโรคอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องขึ้นทะเบียนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ให้เอกชนทำเดิมทีเนี่ยเขาให้รัฐบาลเป็นคนทำทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้ทางภาคเอกชนเขารวมตัวกันในฐานในนามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยพยายามจะนำเข้าวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนได้เลือกได้มากขึ้นก็หมายความว่าไม่อยากเลือกแค่2ยี่ห้อก็คือไม่อยากบางคนไม่อยากฉีดชิโนแวคบางคนไม่อยากฉีดแอสตราเซเนกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนเนี่ยมีเป็น10ยี่ห้อนะครับมีเป็น10ยี่ห้อประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะตอนนี้เท่าที่ทราบก็คือมีโมเดอร์นาไฟเซอร์สปุกนิกที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยได้เซ็นรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับการทดสอบกับประชากรในปริมาณมากๆเนี่ยเป็นล้านคนเนี่ยทั้ง3ยี่ห้อเนี่ยเขาทดสอบผ่านแล้วแต่ชิโนแวคยังไม่ได้รับการรับรองขั้นสุดท้ายขององค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งผมเองก็พอทราบนะฮะว่าขั้นตอน
การรับรองขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยจะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 50% นะฮะไม่น้อยกว่า 50% แต่ไฟเซอร์เนี่ยประมาณ90 95% โมเดอร์นาประมาณ94สปุกนิกก็ประมาณ92 93อะไรไม่แน่90กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะสปุกนิกส่วนชิโนแวคที่เรานำเข้ามาในล็อตแรกเนี่ย 2-3 ล็อตเนี่ยประมาณสัก 2-3 ล้านโดสณปัจจุบันที่เราฉีดแล้วประมาณ2ล้านโดสด้วยกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะฉีดของชิโนแวคส่วนใหญ่แอสตราเซเนกาเนี่ยรู้สึกว่านำเข้ามาแค่ประมาณแสนกว่าโดสเท่านั้นเองนะฮะส่วนยี่ห้ออื่นเนี่ยที่รัฐบาลติดต่อเนี่ยก็น่าจะได้มาในไตรมาส3ไตรมาส4นะฮะซึ่งโรงพยาบาลเอกชนผมเข้าใจรัฐบาลนะเพราะรัฐบาลสั่งทั้งแอสตราเซเนกาสั่งทั้งชิโนแวคมาเนี่ยเป็นเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนในเมื่อสั่งมาแล้วก็อยากจะให้ฉีดทุกคนเพราะว่าอยากให้เกิดภูมิกันหมู่และอย่างหนึ่งคือวัคซีนถ้าเหลือเนี่ยถ้าสั่งซื้อมาแล้วเหลือประชาชนไม่ยอมฉีดเนี่ยทางรัฐบาลก็อาจจะมีความผิดนะฮะก็เหมือนกับว่าซื้อมาแล้วคนไม่ฉีดก็แสดงว่ามันมีปัญหานะฮะมันมีปัญหามันก็เหมือนกับการทุจริตคุรุพันธ์อาชีวศึกษาจำได้ใช่ไหมงบไทยเข้มแข็งผมตรวจสอบเท่าไหร่884ล้านซื้อมานะฮะซื้อมาปรากฏว่าพอวิไลเทคนิคแต่วิไลเนี่ยเขาไม่ใช้เขาบอกว่ามันใช้งานไม่ได้มันใช้งานไม่ได้มันราคาแพงนะฮะก็ถูกยื่นปปช.ตรวจสอบเลขาชีวะก็ถูกไล่ออกไปข้าราชการระดับสูงถูกไล่ออกไปนักการเมืองอีก2คนจำเลยที่1จำเลยที่2ก็ยังอยู่ที่ปปช.รอชี้มูลก็คล้ายๆกันนะฮะซื้อวัสดุกุลพันธ์มาแล้วไม่ได้ใช้หรือคุณภาพต่ำเขาไม่ใช้พอไม่ใช้คนที่สั่งซื้อมาก็มีความผิดนะฮะก็มีความผิดเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันถ้ารัฐบาลสั่งซื้ออนุมัติงบสั่งซื้อชิโนแวคไปแล้วนะครับสั่งซื้อแอสตราเซเนกาไปแล้วปรากฏว่าคนฉีดน้อยเราก็สั่งซื้อไปหมดแล้วแล้วก็ปรากฏว่ามันเหลือเยอะรัฐบาลก็มีความผิดนะฮะคนที่อนุมัติสั่งซื้อนะครับก็มีความผิดนะฮะก็มีความผิดเพราะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเอกชนเนี่ยเขาอยากที่จะหาวัคซีนทางเลือกหาวัคซีนที่มีคุณภาพสูงๆที่ได้รับการรับรองจาก WHO ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็ได้การเขาเรียกว่ามีผลทดสอบในการฉีดประชากรเป็นล้านคนผ่านมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโมเดอร์นาไฟเซอร์สปุกนิกพวกเนี้ยแต่ปัญหาของมันก็คือต้นทุนที่เราเอาเข้ามาเนี่ยติดต่างนะฮะติดต่างสมมติหมอบุญเอามาต้นทุน600บาทต่อโดสนะฮะ600บาทต่อโดสในหน้าเขาเรียกว่าบริษัทตัวแทนเนี่ยของไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยเขาก็จะคิดค่าบริษัทในหน้าอยู่ประมาณ 5% ถ้าต้นทุนออกมา600บาทบริษัทในหน้าก็จะเอาไป30บาทก็คือ630บาทแต่ประเด็นเมื่อเอาเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะต้องคิดแวตถ้าจำไม่ผิดนะคิดแวตรอบแรกก่อนนะฮะคือบริษัทในหน้ามีค่าต้นทุนในหน้าประมาณ 5%บวกกับต้นทุน600ก็เป็น630บาทมาขายผ่านองค์กรเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรมมาขายให้องค์การเภสัชกรรมก็จะต้องบวกแวตไปประมาณ 7% ด้วยกันเพราะฉะนั้นจาก600บาทบวก30บาทบวกแวตที่ 7% ของ630บาทก็คือ 44.1 บาทนะฮะสเต็ปแรกคือขายของให้กับองค์การเภสัชกรรมเนี่ยต้นทุนก็ประมาณ674บาท10สตางค์ต่อโดสนะครับหลังจากนั้นองค์กรเภสัชกรรมจะคิดค่าผ่านทางหรือเรียกว่าค่าบริหารจัดการเนี่ยอยู่ราวๆ 5-10% ด้วยกันนะ 5-10% ของราคาที่บวกแวตนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาบวกแวตอยู่ที่674บาท10สตางค์ถ้าองค์การเภสัชกรรมที่เป็นองค์การภายใต้กระทรวง
สาธารณสุขคิด10%ก็เรียกว่าค่าผ่านทางนะค่าผ่านทางเนี้ยค่าผ่านทางเนี้ย10%ก็คือ67.41 บาทต่อโดสเพราะฉะนั้นต้นทุน674.10 บาทบวกกับค่าผ่านทางขององค์การเภสัชกรรมอีก10%ก็ประมาณ67.41 บาทรวมกันแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ730 กว่าบาทนะฮะ730 กว่าบาทนะครับ730 กว่าบาท51 ตังค์นะฮะเท่าไหร่นะ674.1บวกกับVAT แอร์บวกค่าผ่านทางองค์การเภสัชกรรม67.41 บาทก็คือกลายเป็น741.51 บาทนะฮะหมายความว่ารวมค่าบริหารจัดการไปแล้วนะฮะรวมค่าบริหารจัดการรอบแรกของผ่านองค์การเภสัชกรรมหลังจากนั้นจะมาส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลเอกชนเพราะตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่ละ741.51 บาทคิดค่าผ่านทางองค์การเภสัชกรรมไป67.41 บาทต่อโดสแล้วก็คิดVATไปแล้ว44.10 บาทต่อโดสต่อไปจะมาขายให้กับโรงพยาบาลเอกชนก่อนขายให้กับโรงพยาบาลเอกชนจะต้องคิดVATอีกรอบหนึ่งนะฮะต้องคิดVATอีกรอบหนึ่งก็คือเอา741.51 บาทคูณด้วยVAT 7% VAT 7% ของ 7% ของ741.51 บาทต่อโดสก็คือ51.90 บาทต่อโดสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้นทุนตอนนำเข้ามาเท่า600 บาทเบ็ดเสร็จแล้วคิดVAT 2 รอบคิดค่าผ่านทางองค์การเภสัชกรรมสัก 10% กว่าจะมาถึงโรงพยาบาลเนี่ยราคาอยู่ที่ต่อโดส793.41 บาทเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทสี่สิบเอ็ดสตังค์ต่อโดสนะฮะต่อโดสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า2 โดสก็1,586.83 บาทต่อ2 โดสนี่คือต้นทุนนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนเขาสั่งมา5 ล้านโดสให้เพียงพอต่อประชากร2,500,000 คนสั่งมาเท่าไหร่5 ล้านโดสถ้า5 ล้านโดสต้นทุนอยู่ที่โดสละ793.41คูณด้วย5 ล้านก็ใช้เงินทั้งหมด3,967 ล้านนะฮะ3,967 ล้านเป็นวัคซีน5 ล้านโดสเพียงพอต่อประชากร2,500,000 คนทำให้ต้นทุนของวัคซีนเนี่ยสูงขึ้นนะฮะจากต้นทุนอยู่ที่630 บาทนะฮะเรามาเสียแวด2 รอบมาเสียค่าผ่านทางองค์การเภสัชกรรมทำให้ราคาวัคซีนเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก 20% ไปประมาณ 20% จากต้นทุนนะครับแล้วสมมุติถ้าสั่งมา5ล้านโดสเนี่ยเป็นเงินประมาณเกือบ 4,000 ล้านถามว่าเป็นภาษีเท่าไหร่เป็นภาษีไปประมาณ480 ล้านเป็นค่าบริหารจัดการประมาณ 10% ขององค์การเภสัชกรรมสำหรับ5ล้านโดสนี้ก็ประมาณ337ล้านกับ 50,000 บาทนะครับ 50,000 บาทเพราะฉะนั้นผมอยากเรียนไปยังรัฐบาลนะฮะว่าถ้าต้นทุนของภาคเอกชนมา2โดสเนี่ย1,586.83 บาทต่อโดสแล้วถ้าโรงพยาบาลเอกชนคิดค่าบริการ250 บาทต่อ1โดส1,586.83บวกกับฉีด2ครั้งก็500บาทก็เบ็ดเสร็จแล้วก็คือต้นทุนประมาณ2,086 บาทนะฮะ2,086 บาทถ้าเขาคิดถ้าโรงพยาบาลเอกชนคิดค่าบริการในการฉีดครั้งละ250 บาทนะครับ250 บาทเพราะฉะนั้นในมุมของผมนะฮะผมอยากวิงวอนไปยังรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในเมื่อท่านเป็นคนควบคุมในการอนุญาตการขึ้นทะเบียนอย.นะครับการขึ้นทะเบียนอย.การนำเข้าการขนส่งอยากให้เรื่องวัคซีนทางเลือกเนี่ยเป็นวัคซีนที่ราคาไม่แพงต้นทุนไม่มากนักสำหรับพี่น้องประชาชนนะฮะที่เขามีกำลังทรัพย์ที่เขาไม่อยากฉีดชิโนแวคเขาไม่อยากฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ยเขาอยากฉีดไฟเซอร์
สปุกนิกโมเดอร์นาที่เขาไม่อยากรอใครอ่ะเขาอยากฉีดกับโรงพยาบาลเอกชนแบบ walk in เข้าไปแล้วก็ไปฉีดได้เลยเนี่ยผมขอวิงวอนไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับว่าลดเงื่อนไขนะครับตัดเงื่อนไขตัดเงื่อนไขแวด2รอบนะครับสิ่งที่ขอคือตัดเงื่อนไขแวด2รอบนะครับเพราะว่าแวด2รอบเนี่ยเป็นเงินอยู่ราวๆเป็นเงินอยู่ราวๆประมาณ95บาทต่อโดสนะฮะแวดนะฮะแวดตัดแวดประมาณตัดแวด2รอบอ่ะ 7% 2รอบออกไปแล้วก็ตัดค่านายหน้าขององค์การเภสัชกรรมไปนะฮะอย่าไปเอานะครับอย่าไปเอานะฮะเป็นการเขาเรียกว่า fast track เป็นการยกเว้นเงื่อนไขนี้ไปทำให้ต้นทุนการฉีดวัคซีนเนี่ยอยู่ที่630บาทต่อโดสถ้า2โดสก็1,260บาทนะครับ1,260บาทอย่างน้อยเนี่ยก็ประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนคือให้รัฐบาลเนี่ยงดยกเว้นเรื่องแวดนะฮะยกเว้นเรื่องแวดนะฮะสองรอบนะครับแล้วก็ยกเว้นเรื่องในหน้าต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลไปซื้อตรงกับบริษัทในหน้าของไฟเซอร์สปุกนิกโมเดอร์นาไม่ได้ต้องซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรมซึ่งมันทำให้เงื่อนไขมันวุ่นวายมากเกินไปนะฮะมากเกินไปก็เลยเรียนไปยังเลยมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนทราบนะครับแล้วก็ผมทราบว่าตอนนี้มีคนลงทะเบียนวัคซีนของรัฐบาลเนี่ยน้อยมากนะฮะ 10% นะฮะตำรวจ 200,000 กว่านายลงทะเบียนไปฉีดไปประมาณแค่หมื่นกว่าคนเอง 13,000 กว่าคนนะฮะคิดเป็นแล้วสัดส่วนประมาณ 5% นะครับตอนนี้ก็พยายามจะให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาทุกภาคส่วนให้เร่งฉีดนะครับให้เร่งฉีดวัคซีนที่มีอยู่นะฮะซึ่งวัคซีนที่ฉีดอยู่ณปัจจุบันชิโนแวคนะฮะชิโนแวคก็ณปัจจุบันยังไม่ได้รับการรับรองจาก WHO ขั้นที่3นะครับเขากำลังให้ผู้เชี่ยวชาญสรุปกันอยู่นะฮะกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญสรุปกันอยู่ว่ามันตกลงมันโอเคไหมนะครับสวัสดีพี่ศักดิ์ระพีนะฮะพลตำรวจตีศักดิ์ระพีเพียวมานิดนะฮะไม่ทราบว่าท่านผบ.ศูนย์ฝึกนะฮะที่โคราชไม่ทราบว่าลูกน้องท่านฉีดครบแล้วหรือยังนะฮะแล้วตัวท่านฉีดหรือยังนะฮะซิโนแวคนะฮะเนื่องจากว่าท่านอายุไม่เกิน60ปีนะฮะถ้ายังไงตอบให้กับพี่น้องประชาชนฟังด้วยนะครับว่าท่านเองก็เป็นนายตำรวจนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าฉีดแล้วหรือยังนะฮะฉีดตามคำสั่งท่านผบ.ตร.สุวัฒน์แจ้งยอดสุขหรือยังครับนะฮะแล้วอยากทราบว่ามีตำรวจหมื่นกว่านายที่ฉีดไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้ายังไงเอาผลการฉีดมาให้ดูหน่อยนะครับผลการฉีดนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนต้องการฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพสูงถ้าเลือกได้นะฮะเลือกได้นะครับความจริงแล้วเนี่ยถ้ารัฐบาลเลือกได้เนี่ยก็หาวัคซีนที่ดีๆมาให้พี่น้องประชาชนฉีดเขาจะได้ไม่มีปัญหากันแล้วเชื่อว่าสมมุติถ้ารัฐบาลบอกว่าอ้าวรีบมาลงทะเบียนเลยไม่ต้องลงทะเบียนมาฉีดไฟเซอร์มาฉีดโมเดอร์นาตามห้างต่างๆรับรองพี่น้องประชาชนรีบไปฉีดกันเลยนะผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมเองก็รีบวิ่งไปฉีดเหมือนกันแต่ตอนนี้ที่ไม่รีบไปฉีดเพราะว่าสสฉีดไปประมาณ200คนเอง 40% นะฮะฉีดไปประมาณ 40% ด้วยกันนะฮะก็เลยยังไม่ฉีดนะฮะยังไม่ฉีดรอฉีดของภาคเอกชนก็กลัวว่ารัฐบาลเองเนี่ยจะแกล้งภาคเอกชนหรือเปล่าทำให้ภาคเอกชนเนี่ยนำเข้าแล้วมันมีปัญหาแล้วช้าแล้วก็สุดท้ายเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะเอาไฟเซอร์เอาโมเดอร์นามาแซงภาคเอกชนนะฮะมาแซงภาคเอกชนเพราะว่าภาคเอกชนไม่สามารถนำเข้าได้ด้วยตัวเองต้องผ่านองค์การเภสัชกรรมเราต้องผ่านการขึ้นทะเบียนอย.นะครับช่วงสุดท้ายมีใครจะถามอะไรไหมนะฮะอ
เชื่อเชื่อน้องติ่งชัยนะฮะพี่ก็เชื่อว่าสมมุติถ้าวัคซีนมันดีจริงอ่ะป่านี้พี่น้องประชาชนพี่น้องข้าราชการตำรวจพี่น้องข้าราชการทหารและครูบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยแย่งกันฉีดแล้วนะครับแย่งกันฉีดแล้วนะครับวันนี้ได้ฟังหมออุดมคชินนะฮะที่ปรึกษาศบค.ออกมาพูดบอกว่ายังไงเราก็ฉีดไปก่อนนะฮะเราฉีดไปก่อนยี่ห้อมีอันไหนก็ฉีดไปก่อนนะฮะฉีดแอสตราเซเนกาฉีดชิโนแวคไปก่อนแล้วก็เข็มที่สามค่อยไปฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นานะครับแต่เผอิญว่าประชาชนเนี่ยเขาอยากฉีดไฟเซอร์กับโมเดอร์นาก่อนเขายังไม่อยากฉีดเข็มแรกด้วยชิโนแวคหรือแอสตราเซเนกาคือประชาชนเขามีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะที่จะเลือกว่าเลือกการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขานะฮะทำไมต้องผ่านอย.ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอย.มันมีคุณภาพเท่ากับ WHO หรือเปล่านะฮะวัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาสปุกนิกผ่าน WHO ทั้งหมดแล้วแต่ยังไม่ผ่านอย.ไทยนะฮะต่อให้ผ่านอย.ไทยก็ยังขายให้กับคนไทยไม่ได้นะครับต้องผ่านองค์การเภสัชกรรมอีกรอบหนึ่งนะฮะด่านมันเยอะครับด่านมันเยอะถ้ายังไงก็ต้องช่วยส่งเสียงไปยังรัฐบาลนะครับว่าตัดเงื่อนไขการนำเข้าของภาคเอกชนนะฮะคิดแวด2รอบแล้วก็คิดค่าบริการไม่เกิน 10% ผ่านองค์การเภสัชกรรมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงวัคซีนที่คิดว่าพี่น้องประชาชนต้องการจะฉีดนะฮะต้องการจะฉีดรับรองถ้าไฟเซอร์มาโมเดอร์นามาสปุกนิกมาเนี่ยรับรองประชาชนแย่งกันฉีดตามห้างสรรพสินค้าแน่นอนนะฮะไม่ต้องมานั่งอ้อนวอนแบบนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจ
จริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย